สวัสดีครับมาครับกลับมาพบกับช่องป้ายยาชาแนลไม่ใช่ละช่องฮันนี่มารุทราเวลฟิชชิ่งครับมาเรามาดูสิ่งที่คาใจกันครับนะสเตทเอทีดับบิลยู2023กับสเตทเอทีดับบิลยู2017ข้างในอ่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับในแง่ของบอดี้รูปทรงอะไรต่างๆมันก็บอดี้เดียวกันไม่ต่างกันสเตทเอ2ได้ไฮเปอร์ไดซ์ดีไซน์ซีท A แรกเนี่ยยังไม่เป็นไฮเปอร์ไดซ์ดีไซน์ครับยังเป็นแค่ G1 ดูราลูมินไดฟ์เกียร์ก็คือเป็นเฟืองอลูมิเนียมเกรดพิเศษของไดว่าซึ่งเหมือนกันหรือเปล่าก็คลิปนี้ก็นานหน่อยนะครับถือซะว่าเข้ามาฟังผมบ่นหรือว่าเข้ามาดูกันให้มันหายสงสัยก็ถ้ามันมีอะไรที่พูดออกไปแล้วทำให้ใครไม่พอใจหรือว่าทำให้สาวกไดว่าน้อยใจก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เคยเป็นอดีตสาวกไดว่าอยู่เหมือนกันแต่บางครั้งบางอย่างเราต้องเปิดใจครับมาข้างในยังไม่ต้องไปดูเอามาจัดการเรื่องอุปกรณ์ภายนอกก่อนแขนเดิมๆเนี่ยคงเอามาชั่งให้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเปลี่ยนแขนไปแล้วทั้งคู่เลยเดี๋ยวก่อนนะเซต0สปูลเดิมๆตัวนี้เป็นสปูลของ Stitch A216กรัม16กรัมเดี๋ยวผมขอช่างหน้าตอกหน้านอกกล้องแป๊บนึงนะครับให้พื้นเรียบๆจะดูว่าได้16กรัมเหมือนกันหรือเปล่าโอเคได้16กรัมเหมือนกันมาสปูล Stitch A TW ตัวแรกเป็น G1 Max Z Force นะครับส่วนตัว2เป็น Max Z Boost ซึ่งเป็นสปูลแบบเดียวกับ Stitch A HLC ไปดูน้ำหนักกัน14กรัม14กรัมนี่ถอดสายมาเพื่อชั่งให้โดยเฉพาะเลยนะครับ16กรัมสปูลตัวแรกอ่ะเบากว่า2กรัมความตื้นลึกของสปูลนะสปูลตัวแรกของตัวเก่าอ่ะจะดูลึกกว่าลึกกว่าครับลึกกว่าหน่อยนึงหน้าตัดเอาเวอร์เนียร์มาวัดเลยเป็นธรรมสุดแล้วครับนะรอสักครู่คลิปนี้ก็ว่ากันยาวๆหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นอ๋อเจอละหาเวอร์เนียร์ไม่เจอหุ้ยจริงเปล่านะไดว่าเขาย้อมแมวเราจะเรียกว่าย้อมแมวไม่ได้หรอครับแต่นี่ผมบอกบอดี้ตัวนี้มันสวยมันก็ยังเอามาทำขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะหน้ากว้างสปูลผมเซตศูนย์อีกทีหนึ่งก่อนนะยี่สิบจุดหกมิลหน้ากว้างสปูลเนี่ยเท่ากันครับความลึกสปูลจุดสี่เจ็ดจุดเจ็ดสปูลสเตทเอตัวแรกลึกกว่าสปูลเนี่ยเท่ากันแน่นอนครับเพราะว่าลองแล้วใส่ด้วยกันได้เป็นสปูล34 34หรือ33นี่แหละ
วันนี้ผมอาจจะไม่นิ่งอะนะแต่ยังไงมันคือสปูนเท่ากันอยู่แล้วครับใส่ด้วยกันได้เป๊ะๆจบเรื่องสปูนไปบอดี้เปล่าๆไม่รวมแขนไม่รวมสปูนซิท A 2 ให้อีกทีหนึ่ง110กรัมซิท A 2ซิท A ตัวแรกนี่อาจจะอ้างอิงได้ไม่มากนะครับเพราะว่าน้าอาร์ตเขาเอาไปทำสีมาแล้ว113กรัมก็ผมก็ไม่กล้าบอกว่าบวกน้ำหนักสีเข้าไปอีกนะ113กรัมมาถึงเวลาแห่งความเป็นจริงครับบอดี้ภายในอ่ะผมแกะน็อตรอไว้แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจอเข้าทุกคลิปหมาผมเองครับชื่อแองเจิลกูว่าเขาไม่รู้ว่ามีหมานะอาร์ตแห้งแล้งเหลือเกินเดี๋ยวเติมจารบีให้นะก่อนประกอบเก็บก็ขอบคุณนะอาร์ตด้วยครับที่ให้ยืมซีด A ตัวแรกมารีวิวอ่ะเรามาว่ากันในแง่ความเป็นจริงเลยครับผมไม่ชี้นำนะไม่ชี้แนวทางอะไรทั้งสิ้นนะตัดสินใจกันเอาเองแต่ถ้าถามผมมีซิท A ตัวแรกอยู่แล้วนะครับจำเป็นไหมต้องไป2023ไม่จำเป็นครับยกเว้นแต่ว่านะอยากได้ไฮเปอร์ไดรฟ์ดีไซน์หรืออยากได้ของใหม่หรือซิท A ตัวเก่านะมันกำลังจะลาโลกแล้วก็ไปตัวใหม่ครับได้ของใหม่นิ่งๆเอามาใช้เอาตัวนี้นะไปไหนวะอ๋อคาอยู่อันนี้ไปโดนของใหญ่มาแล้วนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงละโดนของใหญ่มาด้วยกันอยู่ตลอดรอบเหมือนกันอันนี้รอบเท่ากันด้วย 6.3 เพราะว่าผมป้ายยานะอาร์ตสตรีทเอตัวแรกเนี่ยรอบ 6.3 เฟืองG1 ดูอลูมิเนียมอลูมิเนียมเหมือนกันครับเกรดพิเศษทั้งคู่ปิกายกพินเนียนก็มีความแตกต่างครับตัวใหม่เป็นสีดำตัวกดฟรีสปูนพินเนียนเรามาดูกันที่พินเนียนอ่ะผมให้ดูฝาข้างทั้งคู่ก่อนA 2023 A 2017ไฮเปอร์ไดดับเบิลซัพพอร์ตเราเอาพรีเมียมออกมาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแยกฝั่งก่อนครับมันเวลาใส่กลับจะได้ง่ายเบื้องบวมไหมนะไม่บวมครับปกติอย่างที่บอกตัวเนี้ยปัญหาจบแล้วครับดึงเข้าดึงออกง่ายปกติเลยก็ดีครับอย่างของน้าอาร์ตอ่ะเขาผ่านการล้างมาแล้วมันก็ไม่แปลกอ
กันนะแยกฟังก่อนมาพร้อมที่จะรับฟังความเป็นจริงกันแล้วใช่ไหมครับนานาเฟืองสตรีท A 2017เฟืองสตรีท A 2023นี่ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าผมวางแล้วให้ใครมาสลับเนี่ยจับไปล้างให้สะอาดสะอาดหน่อยเนี่ยผมแยกไม่ออกนะจริงๆเซต026.7 26.4 สตรีท A 2022 26.4หน้ากว้างเฟืองครับเพราะ6ยังไงก็เท่ากันแน่นอนอ่ะเซต0ไว้ก่อนเพื่อความเป็นธรรม36.1 เพราะ6ต้องเท่ากันนะครับต้องเท่ากันจริงสามสิบห้าจุดแปดสามสิบห้าจุดแปดเฟืองสตรีท A 2เล็กกว่า36.1เฟืองสตรีท A 2เล็กกว่าครับเล็กกว่าเล็กกว่านิดนึงส่วนเนื้องานเฟืองเนี่ยครับส่วนแตกต่างเห็นยังครับแต่ที่ผมบอกตัวรองทำให้เกิดคลิกเสียงของสตรีท A ตัวเก่าจะเตี้ยแล้วก็สั้นกว่าส่วนแผ่นหน้ากดพระเบรกเนี่ยทางฝั่งสตรีท A 2เนี่ยจะหนากว่า A 1 A 2แล้วก็ขนาดเฟืองอ่ะหนาดูกันวัดง่ายสุดเนาะ 3.8สามจุดแปดเนี่ยครับตามเนี้ยเผื่อนะอยากดูตัวเฟืองตัวหนอนมาให้ดูให้ดูได้หมดอ่ะขออนุญาตไม่แกะมาวัดนะครับมองแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วเอาไงดีอ่ะก็ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับความเห็นส่วนตัวไม่ดราม่า กันเนาะถ้าเป็นผมมีสตรีท A ตัวแรกอยู่ผมก็ไม่ไปหรอกสตรีท A ตัว2อ่ะในเมื่อถ้าสตรีท A ตัวแรกของผมมันยังใช้งานได้ปกติผมก็อยู่กับตัวแรกได้ครับผมไม่ซีเรียสจะบอกวิแบบนี้นะไปตัดทางพ่อค้าเขาหรือเปล่าครับผมไม่ได้ไปตัดทางนะอย่าไปก่อดราม่า กันแนวนั้นนะครับถ้าคนจะซื้อนะยังไงก็ขายได้ไม่ต้องกังวลเลยคนอยากได้อะกิเลสอะมันระงับด้วยการซื้ออยู่แล้วครับถ้าอยากได้ยิ่งเป็นสายสะสมผมคือสายสะสมครับนะผมเก็บเรียบไม่ต้องคิดมากเลยครับเป็นผมก็ซื้อก็คือผมซื้อมาสะสมผมไม่ซื้อมาใช้งานผมไม่มานั่งแกะดูหรอกว่าตัวไหนข้างในเป็นยังไงอะไรยังไงผมซื้อมาสะสมอยู่แล้วถ้าผมซื้อมาใช้งาน
ก็ถ้าผมมีตัวเก่าอยู่แล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องไปเติมตัวใหม่ผมก็อยู่กับตัวเก่าได้ครับแต่นะครับผมอินเทนผมชอบอะไรที่มันใหม่ๆซื้อครับไม่ต้องคิดมากสเตท A เป็นลอกที่ดีตัวหนึ่งดีจัดๆครับต่อให้ผมเป็นสาวกอาบูแล้วผมก็ยังพูดจากปากของสาวกอาบูเต็มๆปากเต็มๆคำครับว่าสเตท A เป็นลอกที่ดีตัวหนึ่งเป็นลอกที่โคตรดีเลยครับทนถึกใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมได้ทั้งเหยื่อเบาเหยื่อหนักแต่ต่ำกว่า5กรัมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเหนื่อยก็ตั้งแต่เอาสักประมาณ5ไปจนถึงโอ้5ไปยัน20กรัม20กว่ากรัมขึ้นไปอ่ะสตรีท A เอาอยู่หมดครับนะแล้วก็เลือกรอบให้ตรงกับการใช้งานของนะส่วนนะครับฟันธงทีครับตัวไหนเอาแบบตรงๆกันนะครับคลิปเก่าๆผมเป็นคนยืนยันตลอดว่าถ้าหาลอกจบๆสักตัวนึงตอนที่ยังเป็นสาวกได้ว่าผมแนะนำสตรีท A ตอนนี้ผมก็ยังยืนยันนะครับถ้าน้ากำลังหาลอกจบๆแล้วงบประมาณไม่สูงมากซื้อมือสองได้ไม่ซีเรียสจับสตรีท A ตัวแรกนะครับเขายังทนยังรับใช้งานน้าไปได้อีกนานแต่ถ้าน้าไม่มีสตรีท A ตัวแรกอยู่สอยได้เลยครับไม่ต้องคิดมากสตรีท A ใช้ดีแน่นอนขายต่อก็ง่ายดูแลรักษาก็ง่ายอุปกรณ์ภายในก็ทนเดี๋ยวอ่ะกอดไปอ่ะผมเสียงมันเด้งจริงเลยถ้าเด้งนี่อ่ะโอเคไม่เด้งไม่เด้งก่อนจบคลิปอุ้ยก่อนนะเหมือนแง้มหากระจบองอ่ะต้องระวังไม่ให้เขาเด้งออกมาสิ่งที่ผมอยากรู้อ่ะเนาะนานาก็ต้องได้รู้ก็คือตัวกดพระเบรกของสตรีท A 2เนี่ยหนากว่านิดนึงแหละ 4.3 เอ้า 4.3 เท่ากันฮะแล้วจะต้องทำตัวนี้สูงกว่าขึ้นมาเพื่ออ่ะตามนั้นครับเรามาจบคลิปกันดีกว่าก่อนนะผมใส่เม็ดเสียงก่อนเฮ้ยหลุดจังเลยเรียบร้อยโฟกัสเหมือนเดิมก็ตามนั้นครับถือว่าเราจบคลิปนะสรุปง่ายๆอย่างที่เห็นกันเลือกตัวไหนนานาไปคิดเองครับเลือกรอบให้ถูกกับการใช้งานรอบ6รอบ7รอบ8แล้วแต่การใช้งานของน้าเลยพระเบรกอะไรทุกอย่างเหมือนกันครับเพราะว่าเบรกน้ำหนักเท่ากัน6กิโลขอกินน้ำแป๊บนึงนะครับที่เหลือแล้วแต่น้าครับชอบตัวไหนไปตัวนั้นแต่ถ้าความคิดส่วนตัวผมถ้าผมมีตัวเก่าอยู่ผมก็ยังใช้ตัวเก่าอยู่ครับแต่ถ้าผมไม่มีตัวเก่าผมก็ไปตัวใหม่หรือสำหรับนานะสายสะสมซื้อครับไม่ต้องคิดมากทุกอย่างความอยากกิเลสแก้ปัญหาได้ด้วยเงินครับซื้อเก็บใส่ตู้หรือจะซื้อมาใช้ก็แล้วแต่นานาสะดวกอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ผ่าให้นานาดูให้มันหายสงสัยกันไปเลยเอาให้จบจะได้รู้กันสักทีผมว่ามีนานาสงสัยเยอะข้างในเป็นยังไงตัวแรกตัวนี้ผ่าไปแล้วตัวนี้ก็เคยผ่าไปแล้วแต่ในเมื่อมันออกมาใหม่แล้วก็จับมันมานอนผ่าให้ดูใกล้ๆกันแล้วนะครับขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมส่วนนานาท่านใดแวะเข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเป็นกำลังใจให้คนทำช่อง
1การกดติดตามของน้าคือเปรียบเสมือน1กำลังใจของคนทำช่องครับไม่ว่าแต่ช่องผมนะครับไปดูช่องน้าท่านไหนกดติดตามให้เขานะครับเขาจะได้มีกำลังใจทำคลิปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกันคลิปหน้ากับ Street A2 TW ปะทะกับ Abu Zenon X เรือธงปะทะเรือธงใครจะเป็นเรือลบใครจะเป็นเรือแจวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ